สวัสดีจ้ายายหนูจ้าชาแนลมาอีกละค่ะสัญลักษณ์จมูกบี้ๆบานๆค่ะแก้มใหญ่ๆนะคะนี่คือยายหนูจ้าชาแนลค่ะมื้อนี้มาเจอกันสายๆกับพี่น้อง15มากินข้าวค่ะบ่มีหยังดอกจ้ามื้อนี้คิดฮอดค่ะคิดฮอดคิดถึงทุกคนเนาะจ้านี่มื้อนี้ยายมีต้มข่าไก่พี่น้องโอ้มันสิฮกอีกบ่ล่ะค่ะมื้อนี้เดี๋ยวสิอันถ้วยบินนะคะอันมองเห็นใช่บ่ค่ะนี่ค่ะมันสิมองบ่ค่อยเห็นมันสวยมันใหญ่เนาะจ้ามื้อนี้กินแบบอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องถ้วยเดียวอันนี้คือแจ่วค่ะแจ่วบ้านเฮานี่ค่ะพริกป่นนี่ล่ะยายใส่น้ำปลาเนาะจ้ะใส่น้ำปลาใส่กระเทียมนี่ค่ะมีข้าวสวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะมีน้ำเปล่าค่ะมื้อนี้บ่ลืมค่ะมาเจอกันตอนสายๆเนาะจ้ามาจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้ามื้อนี้กินข้าวแบบขาดนังสักอย่างบ่พี่น้องว่ายายว่ามันขาดผักมันกินข้าวบ่มีผักนี่มันเป็นคือแบบทรงลงเซ็งเลงเนาะพี่น้องเนาะแซ่บทุกคนเขาแบบต้มข้าไก่บ้านเฮาต้มข้าไก่ค่ะแกงข้าไก่มันเป็นคล้ายๆต้มยำเนาะง่ายมากกินเนาะบางคนนั่นเขาเจ้าสิใส่หัวปีเนาะพี่น้องใส่หัวปีใส่ผักกะหล่ำนี่ถอดพริกถอดได้มั้งเนาะพริกถอดใหญ่บกาดถึงสิเผ็ดเผ็ดฝนตกค่ะมื้อนี้ฝนตกอินสิถอดคิดถึงกันก็บ่ค่อยมีเห็ดพี่น้องโอ้ยควายย่างควายยับเขากันนะครับเพิ่นบ่ค่อยมีเห็ดบางอันบางเจ้านะเพิ่นสิใส่เห็ดหลายๆมั้ยพี่น้องเพิ่นใส่เห็ดน้อยหน่อยต้องใส่บ่หลังย่าต้องซื้อมาเติมเอาเองอยากกินเห็ดหลายต้องซื้อมาเติมขาดทัก กินข้าวบ่อิ่มพี่น้องค่ะมันบ่มีผักกินนําการกินผักนี่มันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างพี่น้องบางคนเขาเจ้าก็บ่มากินผักเนาะแต่ว่ายายมากินผักเผอิญมื้อนี้ฝนตกไปใส่บ่ได้ไปใส่บ่ได้จะกินตามมันอีหยังก็บ่นะตามสถานการณ์เนาะพี่น้องเป็นหนามมันนะคะตามสถานการณ์เท่านะเดี๋ยวจังได้ฝนหยุดกันสิลองไปปากซอยซื้อผักมากินคิดฮอดคิดถึงกันคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยครับโยมแต่ว่ายายต้องบ่ใส่กะทิหลายพี่น้องบ่มักใส่กะทิหลายมันสิซื้อเพิ่นมาดอกว่ามันก็เฮ็ดแซ่บโยมยายกินมักค่ะค่ะเพิ่นฝานแต่น้ำนี่ยายสิยำกินช่วงนี้ฝนมันตกพี่น้องพายุมันก็ยังเข่าอยู่นะคะก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาดูแลสุขภาพกันนะคะเดี๋ยวสิเป็นวัดเป็นไข้เป็นไอยายนี่รู้สึกว่าเสียงแหบแต่ว่าก็บ่ถึงการว่าสิมีหยังก็มีน้ำมงมีสะลงสะเลดออกกันเพียงแต่ว่าเสียงมันอาจสิแหบๆในนิดนึงเนาะค่ะมันอาจสิเป็นอาการของเป็นวัดลงคอนะคะฝากกันนะจ๊ะฝากดูแลสุขภาพร่างกายเฮาเป็นสิ่งสำคัญพี่น้องย่ำบ่อยู่ดีมีแห้งมาเนาะให้ดูแล
ดีดีค่ะบางทีซูเมอร์นี่ยังก่อพันวานเจอโรคมันกระลายทุกอย่างพี่น้องบางทีมันมาน้ำอากาศบางทีมันมากกับอีกอย่างนะเขากับตาเขามองมาเห็นน้องพี่น้องก็ให้ดูแลค่ะรักษาเจ้าของดีดีก็คือเวลาไปข้างนอกใส่หมวกใส่ยังเสือกันฟงกันฝนนะพี่น้องฝนตกทุ่มทุ่มอยู่นี่มันกระไดกรุงเทพเนาะเสียงดังเลยค่ะขอขอบค่ะขอโทษขออภัยนะพี่น้องฝนตกฝนลงซึมนี่ก็ยังตกอยู่เลยค่ะตกปอกแป๊กปอกแป๊กอยู่ก็สีเบิดมือคนละมือนี่ก็ได้ชุดไทยไทยชุดนี่เนาะจ้ะยายกับสีคอนี่ยายกินข้าวต่อกับพี่น้องอันยายกับฝากไว้บ้านให้ดูแลสุขภาพกันเนาะค่ะร่างกายกันดูแลสุขภาพร่างกายคือฝนตกกับพี่น้อง นั่นเห็นว่า ขออภัยกับยายกับเป็นแหบๆอยู่ในข้อนี่นะคะฝนตกฝนลิ้นเนาะพี่น้องให้ดูแลให้เบิ่งแย่งลูกๆหลานๆเฮาในบ้านพ่อแม่เฮาน่ะค่ะให้ความอบอุ่นแบบว่าเพิ่นสิไปไสมาไสเนาะได้ข่าวว่าทั้งบ้านเฮาล่มแห้งค่ะพี่น้องคล้ายๆว่ามันล่มหนาวเนาะในกรุงเทพเนี่ยคือฝนตกนี่ล่ะค่ะให้ฝากดูแลค่ะทุกคนแน่นครอบครัวเนาะค่ะดูแลให้ความอบอุ่นเวลาเฮาสิไปข้างนอกข้างนอกฝนเวลาฝนตกเฮาก็ต้องใส่เสื้อกันฝนพี่น้องแล้วก็ใส่หมวกแล้วใส่กลางลมค่ะแล้วการเวลาอากาศหนาวเขาก็ใส่เสื้อแขนยาวด้วยพี่น้องฝากดูแลสุขภาพกันคลิปนี้ได้กับคอนอนุญาตกินข้าวต่อค่ะเจอกันอีกคลิปต่อไปเนาะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ